สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ทางด้านขนมแคมปัสมานะครับก็ได้มาทั้งหมด12ห่อเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดลุ้นการ์ดแก๊งมินเนี่ยนสุดป่วนกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบอร์41ถึงเบอร์80หรือเปล่านะครับในแพ็คนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดลุ้นกันเลยนะครับก็สำหรับหน้าห่อนะครับที่ผมหยิบมาในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นทางด้านห่อแถบสีชมพูนะครับนะก็จะเป็นทางด้านบ๊อบเนาะนี่นะครับก็สำหรับห่อนี้นะครับก็เป็นล็อตของวันที่9เดือน9 2020นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นการ์ดกันเลยนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ห่อแรกนะครับบางทีก็แกะยากเนาะนะครับมานะครับก็สำหรับการ์ดนะครับใบแรกเนาะก็ได้เป็นทางด้านเบอร์6นะครับก็แสดงว่าล็อตวันที่9เดือน9นะครับก็เป็นการ์ดเบอร์เก่าอยู่เนาะนะครับนี่นะตัวนี้เป็นทางด้านออโต้นะครับเป็นเบอร์6นะก็ในการ์ดแคมปัสนะครับก็จะมีเป็นชื่อมีเบอร์นะครับมีเป็นชื่อหนังเนาะมีแคมปัสนะครับมีรูปตัวละครมีค่าโจมตีค่าป้องกันแล้วก็มีเป๋ายิงฉุบนะครับส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบที่2กันนะครับโอเคนะครับใบที่2ก็ได้เป็นเบอร์6นะครับก็3มาเนาะต่อมานะครับใบนี้ได้เป็นทางด้านเบอร์13นะครับนะก็เป็นมินเนี่ยนเนาะต่อมานะครับได้เป็นเบอร์12นะครับก็เป็นมินเนี่ยนห่อต่อมาครับได้เป็นทางด้านเบอร์12นะครับก็เป็นมินเนี่ยนใบนี้ก็ซ้ำมานะครับต่อมาได้เป็นทางด้านเบอร์11นะครับนะตัวนี้เป็นออโต้ห่อต่อมานะครับใบนี้ได้เป็นทางด้านเบอร์27นะครับต่อมาได้เป็นเบอร์11นะครับก็ซ้ำมาเนาะนะครับแล้วก็ห่อต่อมานะครับได้เป็นเบอร์13เนาะใบนี้ก็ซ้ำมานะครับต่อมาเนาะได้เป็นทางด้านเบอร์5นะครับเป็นทางด้านกู้ใบต่อมานะครับใบนี้เป็นทางด้านเบอร์11นะครับเป็นออโต้ก็ซ้ำมานะครับสำหรับใบนี้แล้วก็ห่อสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านเบอร์11เนาะนะครับนี่นะเป็นออโต้นะครับนะโอเคแล้วนี่ก็คือการ์ดนะครับที่ผมได้มาในคลิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับการ์ดในแพ็คนี้นะครับเป็นล็อตของวันที่9เดือน9นะครับก็ยังเป็นใบเดิมอยู่นะครับเนาะก็ยังไม่ใช่ล็อตใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนะใบแรกนะครับได้เป็นเบอร์6เนาะได้มาทั้งหมด2ใบนะครับแล้วก็เบอร์13นะครับได้มา2ใบนะครับนะแต่ใบนี้ยับนะครับเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นเบอร์12นะครับก็ได้มาทั้งหมด2ใบเนาะแล้วก็เบอร์11นะครับได้มา2ใบนะครับได้มา4ใบเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับเบอร์11เนาะแล้วก็ยับมา1ใบนะครับต่อมาเป็นเบอร์27นะครับใบนี้ก็ยับนะแล้วก็ต่อมาเป็นเบอร์5นะครับ
นะโอเคก็มีประมาณนี้ครับกับการ์ดมินเนี่ยนนะครับที่เราเปิดกันในคลิปนี้เนาะนะครับโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ